สวัสดีวันนี้สำหรับคนมีปัญหานอนกรนหลับยากตื่นบ่อยมีปัญหาไขมันอุดตันเส้นเลือดเสี่ยงเอามาพึกเอามาพดเ,าาเดินเหินลําบากลุกโอยนั่งโอยเป็นสูตรสมุนไพรทางเลือกสําหรับคุณยา่าคุณยายหรือใครที่มีปัญหาปวดข้อเพราะหายกันมานักต่อน,นักแล้วทุกคนวัดถุดิบกก็ง่ายหาได้ตามนี้เลยดีปรีแบบแห้งหรือแบบสดก็ได้ห้าถึงสิบดอกปริมาณนี้เลือกเติมใส่ไปได้เลยหอมแขกหรือหอมแดงสามถึงห้าหัวกระเทียม กระเทียมใช้กระเทียมไทยกระเทียมโทนได้หมดเลยนะเอาไปบุบบุบให้แตกประมาณ5-10หัวปริมาณที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปต้มรวมกับน้ำา1ลิตรวัตถุดิบทุกรายการพร้อมลงมือทำกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดถึงเติมสมุนไพรกษักระสับนี้ลงไปต้มในหม้อในช่วงเวลาการต้มแนะนำให้ต้มโดยประมาณ10-15นาทีในไฟกลางอ่อนต้มเคี่ยวตุนเพื่อให้สปปรรพคุณดีๆในสมุนไพร3กระสับเนี้ยเจือปนให้ได้มากที่สุดในน้าเพื่อความเข้มข้นสปปรรพคุณ ที่ดีทางยาเป็นสูตรสมุนไพรของน้ำสามกษัตริย์ที่ช่วยไอกรนใครที่มีปัญหาไอกรนไซนัสทากินได้ด้วยใครที่มีปัญหาลมเอามาพึกเอามาพาดมีปัญหาเส้นเลือดอุดตันใครที่มีปัญหาไขมันอุดตันเส้นเลือดไทรอยเป็นพิษสูตรนี้ก็ช่วยได้ใช้ทากินทานเนี่ยหลังจากที่ต้มค่ะเราจะกินทานตอนช่วงมันอุ่นหนึ่งแก้วกาแฟเช้าและก่อนนอนก่อนและหลังอาหารก็ได้10-15นาทีใครที่มีปัญหาไอ กกรน,กรนยิ่งกรนดังมีปัญหาการอุดตันของเส้นเลือดและหลอดลมหอมที่ต้มกระเทียมที่ต้มเขียวกินทานเลยใครที่มีปัญหาไขมันอุดตันเส้นเลือดลมอมาพาตมีปัญหาลุกโอยนั่งโอยทาโสดน้ําต้มสามกษัตริยนี้กันไปทํากินทางเลือกดีดสมุ